ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาย้อนรอยย้อนอดีตคดีดังเรื่องราวอุกอาจสะเทือนขวัญณที่แห่งนี้ตามมาค่ะคือสภาพปัจจุบันตรงหน้าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเหตุฆาตกรรมชายชาวอินเดียโดยแยกเป็น2ท่อนถูกนำมาทิ้งข้างทางแห่งนี้จากการสอบสวนเป็นการฆาตกรรมจากเพื่อนร่วมชาติที่มีปัญหาการขัดแย้งที่ดินในประเทศอินเดียมายาวนานย้อนไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่1กันยายน2564พบชิ้นส่วนชายชาวอินเดียถูกฆ่าหันศพแยกเป็น2ท่อนนำไปทิ้งไว้ในพงหญ้าห่างจากถนน5เมตรภายในซอยโรงเรียนบรรจบรักซอยรังสิตนครนายก17ถนนรังสิตนครนายกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีอยู่ในสภาพขึ้นอืดถูกแมลงวันตอมส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเป็นต่างชาติตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าร่วมทีมสืบสวนกระทั่งทราบว่าผู้ตายคือนายมเหสิที่หายไปตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเวลา 10:30 นโดยน้องชายผู้ตายแจ้งว่าจะไปหาเพื่อนรุ่นน้องชื่อนายรวีประกาศชาวอินเดียเขาก็ทรงใจแล้วตั้งแต่ใบ2ใบ3นอกจากนั้นผมทรงใจประมาณเที่ยงคืนผมเห็นว่าเขาโทรไปไม่รับสายไม่หาตัวไม่เจอก็ผมไปเชียงขวางเองถ้าพูดว่าแค้นใจคนตายเพื่อขนาดว่าคนตายเนี่ยไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าที่ฟังสอบสวนแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยเขาต้องถูกจับต้องถูกในประเทศนะไปอยู่แล้วมันก่อนที่จะในประเทศก็ขู่ไว้กับพรรคพวกว่าจะต้องจัดการให้ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปละต่างประเทศทำนองเนี้ยนี่ก็เลยแค้นใจก็ทีมสืบสวนแกะรอยหาข่าวพบว่านายรวีถูกจับกุมตัวในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการสิ้นสุดและเพิ่งประกันตัวออกมาเมื่อวันที่30สิงหาคมจึงติดตามไปควบคุมตัวมาสอบสวนจนยอมรับสารภาพเป็นคนฆ่านายมเหสิหลังเกิดความขัดแย้งกันเรื่องปัญหาที่ดินที่ประเทศอินเดียและแค้นที่ผู้ตายแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้จับกลุ่ม 2-3 ครั้งจึงออกอุบายโทรศัพท์ตามให้มากินข้าวที่ห้องพักย่านคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงก่อนช่วยโอกาสผู้ตายเผลอใช้ท่อนเหล็กตีศีรษะจนแน่นิ่งไปแล้วใช้อาวุธมีดหั่นศพออกเป็น2ท่อนจากนั้นนำชิ้นส่วนศพขึ้นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปทิ้งพงหญ้าเพื่ออำพรางก่อนนำไปจอดทิ้งไว้ที่สะพานลอยหน้าบริษัทล้อรถยนต์แห่งหนึ่งไม่ไกลจากจุดทิ้งศพส่วนท่อนเหล็กและอาวุธมีดที่ใช้ตีและหั่นศพได้ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักของตนด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วคนร้ายไม่ทันตั้งตัวจึงสามารถจับกุมมาดำเนินคดีได้ก่อนจะหลบหนีคดีฆาตกรรมลักษณะฆ่าหันศพเกิดขึ้นบ่อยครั้งในไทยแต่ทุกคดีตำรวจก็สามารถแกะรอยตามล่าตัวมาดำเนินคดีได้ในไม่ช้าแต่การสูญเสียได้สร้างความบอบช้ำให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ยากจะกลับไปแก้ไขได้อดีตคือเมื่อวานส่วนวันนี้กำลังจะกลายเป็นอดีตอีกวันของวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ